ไฟล์นะครับอันนี้กับอันนี้แค่นั้นได้4นะครับได้4เดี๋ยวเป็นคลิกแล้วก็เอาไว้เลยไว้ได้4เสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกไฟล์แล้วก็เอาไฟล์เนี้ยไว้ในนี้อยู่นี่แล้วครับก็ดับเบิลคลิกเปิดเลย